สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอีกสักคลิปหนึ่งอันนี้ที่โละนะครับที่ว่ามันขึ้นไม่ค่อยดีนะคือก็หยอดนะครับพอฝนตกมาก็ปั่นหยอดใหม่ครับอันนี้หยอดกลางคืนนะครับเนี่ยข้างแปลงต้นสักเนี่ยนะครับเนี่ยนี่หยอดกลางคืนนะครับหยอดเองนะก็จะประมาณนี้ตรงไม่ตรงบ้างนะครับแคบห่างบ้างอะไรบ้างนะครับก็ดูไปก็เวลาปั่นอะเละนะครับแต่ตอนเอามาหยอดเนี่ย3-4วันแล้วค่อยหยอดนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่ามันจะขึ้นไหมนะครับตรงนี้อาจจะขาวๆหน่อยเอาตรงที่มันโอ้ตัวอะไรเลื้อยไปเนี่ยรอยงูเลื้อยนะครับงูเหลือมหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับรอยเบลอเลยครับทีนี้ก็จะพามาดูนะครับว่ามันขึ้นไหมมันงอกไหมข้างล่างมันยังเริ่มจะเขาเรียกว่าอะไรไม่มีความชื้นนะครับเดี๋ยวจะคุยดูว่าเออมันมีเม็ดไหมมันเป็นยังไงครับแต่ข้างล่างมันชื้นอยู่แล้วล่ะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันงอกหรือยังน่าจะ2 คืนอยู่นะครับยังไม่เห็นน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าตั้งไว้ค่อนข้างลึกอยู่เพราะว่ารู้ว่าเออมันแห้งนะครับก็รู้ว่ามันแห้งก็ตั้งลึกสักหน่อยมันนานขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นนะเดี๋ยวผมคุยให้ดูนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ในนี้แหละนี่มาแล้วนะครับนี่งอกแล้วครับตรงนี้ที่ผ่าให้ดูคือแห้งนะตรงที่แห้งนะนี่มาแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยขึ้นแล้วนะครับก็อีกวัน2 วันก็โผล่แล้วล่ะนะครับนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือแปลงที่ว่าทําใหม่นะครับแปลงทําใหม่ก็ขับเองหยอดกลางคืนนะครับ3-4 ทุ่มเนี่ยมาดูว่าไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับขออภัยด้วยนี่ก็ดูเอานะครับเวลาผู้ชมถามว่าเออมันทำไมตรงไม่ตรงทำไงนะครับอยู่ที่ประสบการณ์ล้วนๆเลยครับอยู่ที่ประสบการณ์ล้วนๆว่าเราจะทำมันให้มันดีได้ไหมหรือว่ายังไงครับเราจะทำยังไงให้มันตรงทำยังไงให้มันได้ระยะนะครับให้มันเท่ากันเวลากลับให้มันเท่ากันระยะห่างของร่องครับเป็นยังไงมันเป็นยังไงเราคิดครับไม่ยากครับแค่คิดนะอันนี้ก็ท่วมหัวแล้วนะครับมันไม่ถึง40 วันนะเหมือนกันครับตอนทำรุ่นเราใส่อินทรีย์ไล่ละลูกนะครับเนี่ยถามว่ามันโอเคไหมครับแล้วพอฝนตกเราก็พรมด้วยยูเรียครับ15 ไร่ใส่3 ลูกครับแค่นั้นเองกินไวโตไวครับเราก็ดูให้ดีครับเนี่ยทางนั้นเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าปุ๋ยมันทำได้รับการหมักมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกินได้ไวครับแล้วก็ต้นอวบใหญ่ครับเนี่ยทางนั้นเลยนะครับมันไม่ได้ชะงักน้ำเนาะข้าวโพดไม่ได้ชะงักน้ำนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวตอนให้น้ำจะให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะอันนี้แปลงแทงน้ำเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือยังไม่ได้วางน้ำหยดนะครับประมาณนั้นก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงมันเป็นลักษณะไหนมันมันเขาทาไหมมันเป็นยังไงนะครับถ้าข้าวโพดเราหยอดมีความชื้นแต่แรกนะครับดีตั้งแต่แรกหญ้าก็รกดีตั้งแต่แรกนะครับมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีมันก็จะโตด้วยดีนะครับตรงไหนเป็นแอ่งไหมตรงนู้นเป็นแอ่งไหมมันก็จะเหลืองหน่อยเดี๋ยวว่าเราไล่ให้น้ําแล้วก็หว่านปุ๋ยเพิ่มมันก็เหมือนกันต้นเหมือนกันเนี่ยดูลักษณะต้นนะครับอันนี้ต้นมัน
มันได้ระยะเนาะอยู่ข้างทางเนาะนี่มันอยู่ข้างทางดูดิดูต้นครับถ้าอย่างนี้ทั้งไร่ก็โอ้สุดยอดครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็แปลงป่ากระถินนะครับนี่อันนี้แปลงป่ามันเนี่ยป่ามันรู้สึกว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับยังไม่ได้โดนปุ๋ยเคมีนะครับแปลงเนี้ยซึ่งมันหยอดทีหลังเขานะครับยังไม่ได้โดนปุ๋ยเคมีเลยนะแค่ตอนทำรุ่นใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไร่ละลูกนะครับหมูไป4ลูกอ่ะ5ไร่ครับแล้วก็ยังไม่ได้ใส่เลยไม่มีเวลาเดี๋ยวจะให้น้ำแล้วค่อยใส่นะครับจะเอา21มาหว่านสัก3ลูกนะครับเราก็ดูอาการเสร็จปุ๊บก็ให้น้ำอีกรอบนึงก็21สัก2ลูก3ลูกจบนะครับเพราะทำไมผมถึงไม่ใส่16 88เพราะผมมีอินทรีย์แล้วนะครับอินทรีย์ก็มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอย่างเงี้ยนะครับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุหลักก็จะประมาณนี้ไนโตรเจนมันไม่สูงหรอกนะครับเนี่ยยังไม่ได้โดนเคมีนะครับเนี่ยแปลงป่ามันเนี่ยยังไม่ได้โดนเคมีนะครับเนี่ยแล้วคุณก็ดูนะครับเพราะเวลาเราทำข้าวโพดไปเรื่อยๆมันมีธาตุอาหารอยู่แล้วนะครับหรือปุ๋ยที่ตกค้างจากรอบที่แล้วนะครับมันไม่ใช่แค่ย้อมเวิร์กนี้นะครับมันทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมข้าวโพดเขียวนะครับเขียวดีตอนนี้ก็ประมาณ6โมงแล้วมันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมวางเมนไว้รอแล้วนะเห็นไหมจนหญ้าขึ้นเมนหมดแล้วไม่ใช่เมนเผาไม่ใช่เมนเผาเมนท่อน้ํานะครับนี่ๆผมวางไว้หมดแล้วเหลือแต่สายยังไม่มีเวลามาวางครับนี่เดี๋ยววางแน่นอนเดี๋ยววางแน่นอนครับนี่ไม่ใช่แค่ข้างทางนะครับมันก็ต้องเข้าไปข้างในด้วยเนี่ยเราดูต้นข้างในนะครับเนี่ยแล้วมันปุ๋ยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมก็พยายามเสนอสมมติว่าคุณใส่แต่21คุณใส่แต่ยูเรียครับแล้วคุณวิ่งมาเอาคุณเสียค่าน้ำมันพันหนึ่งแต่คุณได้ค่าส่วนต่างของปุ๋ยเนี่ยนะครับสมมติว่าคุณทำมาดีอะไรดีคุณใส่ยูเรีย10ลูกคุณก็14,000ถูกไหมตอนนี้ยูเรีย10ลูก10,000กว่าบาท13,000ลูกละ1,000กว่าบาทนะครับ14,000คุณมาซื้อปุ๋ยอินทรีย์10ลูก350ครับรถยนต์กระบะนึงเข็นได้เต็มที่ก็20ลูกนะครับเอาเบาๆอ่ะ10ลูกนะครับก็ 3,500 ลดไป10,000นะครับแล้วคุณเสียค่าน้ำมันมาเอา1,000ดีไหมแล้วรอบ2นะครับรอบ2นอน40วันคุณก็เอา21หรือ16ไปวานจบครับยังไงก็จบคุณปรับที่ให้ดีครับคุณปรับที่ให้ดีปลูกระยะให้มันได้ที่มีความชื้นแต่แรกยังไงมันก็ได้ดีนะครับเดี๋ยวบอกให้คนงานมาตัดหญ้านะครับตัดไม่ไหวแล้วทำไมผมถึงต้องได้นะครับทำไมถึงต้องได้ผมก็จะถามกลับว่าถ้าคุณทำต่อแล้วก็โพดเหลือเยอะคุณทำยังไงถูกไหมเนี่ยคุณทำยังไงข้าวโพดเหลือเยอะคุณทำยังไงครับผมเดินเข้าไปดูข้างในนะครับเนี่ยต้นข้างในนะไม่ใช่ว่าต้นข้างนอกนะครับคือข้าวโพดเหลือทำยังไงอะนะครับข้าวโพดเหลือทำยังไงต้องได้ครับต้องได้เดี๋ยวผมจะให้ดูต้นข้างในนะครับมันใหญ่ไหมมันเป็นยังไงนะครับต้นข้างใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเดินเข้ามานะครับเนี่ยแล้วดูต้นข้างในนะครับโอ้โหมันมองไม่เห็นเลยเนี่ยต้นที่ขึ้นคู่นะครับเห็นไหมไม่เห็นซะแล้วเนี่ยอันนี้ต้นข้างในนะครับเดี๋ยวตอนกลางวันจะมาถ่ายให้ดูแล้วกันเนี่ยแล้วดูที่ผมทำอ่ะมันไม่มีหญ้าเลยนะครับเนี่ยไม่แต่ต้นเดียวนะครับใครเข้ามาคุณมาเดินดูได้ครับข้างในมันไม่มีหญ้าเลยแล้วผมถามว่าคุณฉีดยาคุมไหมก่อนสิบวันคุณฉีดยาคุมไหมไม่ฉีดเดี๋ยวไปฆ่าที่หลังแล้วมันขึ้นแล้วคุณฆ่าไม่หมดแล้วทําไงข้าวโพดไม่โตคุณใส่ปุ๋ยไปหญ้าได้กินก่อนแล้วก็มาโทษตัวเองว่ามันไม่ดีมันอย่างนั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับในสิ่งที่เราทํานะครับก็คือทําตามสูตรไหมแล้วให้ผมแก้มันก็ยากนะครับแต่ว่ายินดีนะครับผมก็จะบอกว่า
วิธีแก้แบบนี้แต่มันก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองเท่านั้นเองไม่ใช่ว่า 100% นะครับข้าวโพดแกนทําไงนะครับถ้าคุณไม่ปรับพื้นที่แต่แรกถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มันเรียบนะครับไม่มีการสโลปคุณก็ปลูกยกร่องไงครับถ้าคุณปลูกยกร่องไม่ได้มันก็ไม่ไหวครับถึงข้าวโพดขึ้นมาดีข้าวโพดงอกหมดแต่เวลาน้ำมาหรือให้น้ำมันก็ไม่ไหวนะครับคุณไม่ได้ได้ด้วยอะไรด้วยมันก็จบครับเนาะประมาณนั้นข้าวโพดก็มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเลี้ยงเด็กอะนะครับต้องใส่ใจป้อนอาหารกี่วันวันหนึ่งต้องกินกี่มื้อนะครับในระยะของข้าวโพดต้องให้ปุ๋ยกี่รอบนะอย่างน้อยต้อง2รอบถูกไหมฉีดยากี่รอบนี่ฉีดยาไป3รอบนะครับฉีดยากี่รอบฉีดยาคุมค่าวันไหนยาคุมค่ามันคืออะไรยาคุมมันคืออะไรไม่ใช่ว่าเอ้ยผมฉีดยาคุมผมจะฉีดยาคุมแล้ว15วันที่ไหนได้คุณฉีดยาคุมค่าคุณฉีดคาร์ลิสต้นข้าวโพดมันก็ชะงักไงครับเนี่ยต้นข้าวโพดมันก็ชะงักไม่ดีถูกไหมสิ่งที่ผมนำเสนอนะครับก็ทำให้ดูแล้วนะครับถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปครับทีนี้เราก็มามองว่าวิธีของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันจริงๆนะครับถ้าจะทำข้าวโพดให้ได้ดีที่สุดการปรับพื้นที่ครับดินร่วนทรายครับหยอดร่อง60ครับระยะต้น15-20เซนแล้ววันปุ๋ยได้วันปุ๋ยอินทรีย์ได้ใส่น้ำหยดครับวางน้ำหยดแล้วใส่ยูเรียไปทางสายนั่นคือที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นั่นคือที่สุดแล้วนะครับนั่นคือที่สุดแล้วนะถ้าวางทุกร่องเลยจบนะครับก่อนเกี่ยวยังไม่ต้องเก็บครับสายอ่ะสูบน้ำเข้าไปครับอีก3วันจะเกี่ยวใช่ไหมสูบน้ำไปทางสายครับนะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่น้ำหมักชีวภาพมีอะไรใส่ไปให้หมดเสร็จปุ๊บดินของคุณจะดีเวลาเกี่ยวดินมันจะหมาดพอดีกี่วันหลังจากก่อนจะเกี่ยวให้น้ำแล้วแต่ดินของท่านดินทราย3วันดินเหนียวอาทิตย์นึงถูกไหมพอเราใส่น้ำให้เต็มเก็บสายพอเกี่ยวเสร็จเช้ามาเกี่ยวครับขอเกี่ยวเช้าพอบ่ายมาแล้วจุดครับต้นมันไม่มีทางแห้งหรอกตอนบ่ายตอนเย็นจุดใบข้าวโพดให้หมดนะครับเนาะเสร็จมากลางคืนไถครับเช้ามาปั่นหยอดได้เลยนะครับก็คือเกี่ยววันนี้พรุ่งนี้หยอดได้เลยมันต้องอย่างนั้นครับไม่ใช่ว่าเราเกี่ยววันนี้แล้วอีก10วันเราไถเราเตรียมแปลงแล้วเราดึงน้ำใส่แล้วทำยังไงต่อรอดินรอแห้ง2อาทิตย์หรอมันไม่ได้ครับไม่งั้นปีนึงผมไม่ทำ3รอบหรอกนะครับก็เพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับที่เจ็บกับการปลูกข้าวโพด2รอบ นะครับมีครับปลูก3รอบไปให้ได้ครับไปให้ถึงครับเราเกี่ยวเลยเราจะได้ภูมิใจว่าเราทำมาอย่างนี้นะครับผมโละมาถึง4รอบนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับอยู่ไปด้วยกันคุณมาถูกทางแล้วครับคุณมาทำข้าวโพดคุณมาถูกทางแล้วผมบอกเลยนะครับทำกันเยอะจริงแต่ทำให้มันได้ผลผลิตมันยากนะครับมันไม่เหมือนข้าวที่ว่าน้ำท่วมก็ได้อะไรก็ได้ถูกไหมนะประมาณนั้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะโทรมาคุยกันได้ไลน์มาทักกันได้ผมอาจจะตอบช้านิดหน่อยผมอาจจะไม่ค่อยรับเพราะผมอยู่กับรถไถผมอยู่กับงานผมก็อาจจะไม่ได้ยินโทรศัพท์นะครับก็เย็นๆก็โทรมาได้กลางวันก็ได้ใครรีบโทรมาได้ทุกเวลานะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ